ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นคลิปกันนะคะเจนอยากจะประกาศว่าต่อจากนี้นะคะเจนจะทำวิดีโอทุกวันพุธและวันเสาร์ค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงนะคะเพราะว่าอยากจะเป็นเวลาเป็นการนิดนึงเนาะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าวันไหนเจนจะมาวันไหนเจนจะไม่มานะคะโอเคเรามาเริ่มเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าเนาะวันนี้นะคะเจนมีซีรีส์ใหม่ที่จะมาบอกสาวๆค่ะคือซีรีส์สอนแต่งหน้า like a pro นะคะคือต่อจากนี้นะคะจะเป็นการสอนแต่งหน้าภายใน3นาทีให้เป็นมือโปรเขียนตาเขียนอายไลเนอร์ยังไงให้มือโปรก็เลยจะมาสอนเป็นซีรีส์ตอนเขียนอายไลเนอร์นั่นเองวันนี้ที่เห็นผมเจนเป็นสไตล์โก้เก๋แบบนี้นะคะเพราะวันนี้นะคะเจนจะใช้นี่เลยนะคะเป็นอายไลเนอร์ของ Miracle Romance นะคะหรืออีกชื่อนึงที่เราคุ้นเคยกันคืออายไลเนอร์เซรามูนนั่นเองเย้ คือตอนนี้มันเข้าไทยมาแล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยคือแต่ก่อนเนี่ยเราต้องไปหิ้วกันมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมน่ารักมากคือสีชมพูแล้วก็จะมีหัวจุบุจุบุเป็นไม้กระทาแบบนี้นะคะคือเขาจะมีมา2รุ่นด้วยกันนะคะเป็นรุ่นที่เป็นดินสอแบบนี้นะคะกับรุ่นที่เป็นลิควิดอายไลเนอร์แบบนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะคือมันติดทนและเป็นเส้นที่บางมากพอมันบางๆแบบนี้นะคะมันทำให้เราเขียนและควบคุมง่ายมากขึ้นเลยเหมาะสำหรับบิกินเนอร์มากเทคนิคการเขียนอายไลเนอร์แบบง่ายๆนะคะจะเริ่มจากตรงกลางของดวงตาค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยการเขียนหัวไปหางไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะไม่ใช่หลายๆคนเนี่ยจะทำได้เพราะฉะนั้นวิธีการง่ายแล้วก็บิกินเนอร์สุดๆเลยเนี่ยคือการเริ่มต้นจากกึ่งกลางของดวงตาและไปที่หางตาค่ะและเจนจะไม่ใช้วิธีการเขียนลากเป็นเส้นตรงเลยค่ะเพราะว่าบางทีมือเราอาจจะสั่นยิกๆมือเราอาจจะไม่โปรนะอาจจะเริ่มต้นจากแค่ว่าทีละนิดกระตุกทีละเส้นทีละเส้นแล้วค่อยๆต่อมันให้มันลากยาวจนถึงหางตาค่ะทีนี้นะคะเจนก็จะกลับมาเขียนที่หัวตาแล้วก็ลากยาวไปถึงเส้นที่เราเขียนไว้ตรงกลางตานะคะนี่ก็มาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดนะคะคือการเขียนหางตาค่ะเพราะว่าหางตาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะตวัดขึ้นตกลงมาแค่ไหนบางทีเขียนตกมากเกินไปตาก็จะดูเศร้านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนให้พอดีกับดวงตาของเราที่การสังเกตนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะเราสามารถเอาดินสอนะคะมาเทียบว่าหางตาเราตกหล่นอยู่บริเวณไหนนะคะตามจากเส้น waterliner คือเส้นขนตาล่างนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปเลยว่าโอเคของเจนอยู่ประมาณองศานี้นะคะเจนก็จะเขียนลากตามขนตาล่างเจนเลยนะคะอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่เจนเจอบ่อยๆเลยคือการเขียนอายไลเนอร์ไม่เท่ากันนะคะข้างซ้ายขึ้นลงตกหล่นไม่เท่ากันนะคะที่ง่ายๆเลยค่ะคือการถือกระจกนะคะเราไม่ควรเขียนอายไลเนอร์แล้วก้มหน้าเขียนนะไม่งั้นเนี่ยอายไลเนอร์เราจะไม่เท่ากันนะคะวิธีการก็ง่ายมากเลยเราควรจะถือกระจกนะคะห่างจากหน้าเราประมาณนี้นะคะแล้วก็เริ่มจุดว่าตรงไหนที่เมื่อกี้เราเขียนแล้วเราควรจะเขียนตามเท่ากับที่เดิมของเรานะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก้มตาเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่ามันจบอยู่ที่ไหนแล้วพอเราเงยหน้าขึ้นมาอ้าวไม่เท่ากันต่อมาก็ถึงขั้นตอนการเขียนขอบตาล่างค่ะคือจะบอกว่ามันง่ายมากเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีไกด์ไลน์จากข้างบนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แค่เชื่อมนะคะหางตา2อันให้เชื่อมกันแล้วก็มาเขียนถึงขึงกลางของดวงตาค่ะจะบอกว่าไม่อยากให้สาวๆที่ตาหมวยหรือตาเล็กมากๆเนี่ยเขียนท่วมไปถึงหัวตาเลยเพราะว่ามันจะทำให้ตาเรายิ่งดูเล็กนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่ตาเล็กหรือตาหมวยเหมือนเจนนะคะจะอยากจะแนะนำให้เขียนแค่ถึงกึ่งกลางเพราะว่ามันจะทำให้ตาเราเปิดแบบนี้นะคะก็นี่คือเทคนิคทั้งหมดในการเขียนอายไลเนอร์ค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆนะคะแต่ใครอยากจะเขียนให้โปรเนี่ยก็ต้องฝึกฝนกันบ่อยๆเนาะวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และต่อจากนี้นะคะจะมีคลิปทุกวันพุธและวันเสาร์ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดสักคลิปนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กันเยอะๆแล้วกันวันนี้จึงต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย